ครับสวิตสวัสดีครับพี่น้องนักกีฬาตกปลาครับมื้อนี้ครับครับมื้อนี้เป็นครับวันเสาร์ที่18ครับพฤศจิกายนนะครับครับผมปลาปูอ้วนเอาปลาสวายมาลงบ่อจำปาท่องอีกขั้นรถนึงนะครับก่อนเพิ่นสิเปิดแมตต์ต่อไปครับเป็นคือสิแม่นปีหน้าครับปีหน้าครับปีนี้ก็ต้องแบ่งให้บ่อทางยุ่มแพ้เปิดครับจะรับกันไปครับมื้อนี้ครับเป็นวันเสาร์ที่18ครับครับเพิ่นก็เอาปลามาลงอัดอีกครับก่อนสิถึงแมตต์ต่อไปครับเป็นปลาสวายด้วยครับปลาสวายอีกรถนึงครับครับมื้อนี้ครับผมไล่สดน้ำครับไล่สดถึงนาเตี้ยครับถึงไอเรื่องไทยคลิปครับ21.4ป้ายครับ21.4ครับระวังด้วยครับเพราะว่าเปิ้นปล่อยน้ําลงมันสิลื่นนะครับมันสิลื่นครับมันประมาณ 7:00 น.กลัวๆนะครับ 7:00 น.กลัวๆครับสำหรับเอาป่ามาลงบ่อจำป่าท่องครับมืออื่นครับมืออื่นไปเป็นกรรมการบ่อครับมืออื่นไปเป็นกรรมการบ่อหนึ่งโดฟิชชิ่งของเกณฑ์หนึ่งนะครับอยู่ใสครับอยู่อำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยนะครับอยู่อำเภอวังสะพุ่งครับตัวใดถ้ามันบ่แข็งแรงเอาออกเลยเด้อใช่เอาออกเลยครับถ้ามันบ่แข็งแรงเพราะว่าแม่นนั้นมันก็สิไปตายอยู่ในบ่อเฮาครับแม่นบ่แม่นเอาลงไปมันก็ไปตายอยู่บ่อเฮาครับเอาออกไว้ซะก่อนสิบแปดจุดหกไปครับพี่น้องนักกีฬาปลาตกปลากระเบื้องด้วยครับว่าครับเฮาปลาลุงอีหลีนะครับผมก็สิถ่ายให้เบิ่งคลิปละ5นาทีนะครับครับเพิ่นเปิดครับเพิ่นเปิดวันที่14ครับเปิดวันที่14เดือนมกราปีครับปี61ครับมันก็คอมเมนต์ออกมาว่ะตอนนี้ก็นี่ครับเฮาไล่สดครับเฮาไล่สดก็มีคนคอมเมนต์ออกมาเอ้ยมีคนเบิ่งครับมีคนติดตามอยู่ 19.8 ป้ายครับมีคนติดตามอยู่ครับมีคนติดตามครับลืมครับมื้ออื่นพอกันอยู่บ่อโดฟิชชิ่งอำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยผมปาประวนไปรับใส่พี่น้องนักกีฬาตกปลาครับแมตต์50,000ครับขั้นละพันนะครับแมตต์50,000ขั้นละพันครับเท่านี้มาสวดพ่อว่ออยู่ปีละครับอำเภอผู้เขียวครับมืออื่นก็สิสวดพ่อว่ออยู่ไสอยู่อำเภอวังสะพุ่งครับชีวิตคือการเดินทางไปอะไร
22.9 ไปผ่านไปคลิปที่1ครับ